ครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลคนที่บอกว่าจะชกให้ฟันร่วงทั้งปากไปเลยพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลกิจคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทนายกับคุณอมรรัตน์นะฮะที่เกิดกันครับครับครับคุณเต้ผมจับอาการของคุณเต้ได้เลยว่าคุณเต้เนี่ยโกรธศิระมากจริงๆแต่ถามกันตรงๆนะเต้โกรธศิระที่ไปพูดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเต้ไม่ได้ทำเพื่อชาติหรอกแต่พ่อหิวกล้วยโกรธคำนี้ตรงนี้ใช่ไหมถามจริงๆอ๋อโกรธโกรธครับผมทางใครไม่โกรธนะครับเพราะว่าผมเสนอแนะทางรัฐบาลไปเนี่ยเป็นในฐานะหัวหน้าพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันต้องร่วมคิดร่วมแก้ไขถูกไหมปัญหาต่างๆถูกไหมเพราะเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมันก็จะต้องคือเมื่อถึงเวลาจุดๆหนึ่งเราก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้คำแนะนำรัฐบาลถูกไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับถ้าแก้ปัญหาได้ครับก็เดินหน้าต่อถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้จะเกิดความสูญเสียครับก็ต้องถอยก็ต้องถอยครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการชุมนุมครั้งนี้มีนักเรียนม.ต้นม.ปลายปวช.ปวส.แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วก็เด็กมหาลัยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ซึ่งเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นครูมา10ปีถูกไหมครับเป็นครูมา10ปีเป็นติวเตอร์มาก่อนครับก็รู้ว่าจิตใจเขาคิดกันยังไงเด็กพวกเนี้ยครับแล้วก็เข้าใจเขาถูกไหมครับเมื่อเข้าใจเขาเนี่ยเราถึงจะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆว่าเขาต้องการอะไรครับแบบละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ใช้กำลังใช้วิธีการทำความเข้าใจยอมรับในตัวพวกเขาเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเยาวชนครับเมื่อยอมรับเสร็จปุ๊บก็ต้องดูว่าข้อเสนอของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็อธิบายครับแล้วหาตรงกลางว่ามันจะไปด้วยกันยังไงครับระหว่างความคิดชุดเก่ากับความคิดชุดใหม่ครับซึ่งเป็นข้อเสนอแนะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันครับเป็นเรื่องข้อเสนอแนะที่ผมเสนอแนะไปยังหัวหน้ารัฐบาลครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคุณศิระครับดังนั้นเข้าใจละดังนั้นเข้าใจละพอศิระเขาพิทักษ์นายของเขาเขาออกมาบอกว่าเต้ไม่ได้เพื่อชาติอะไรหรอกหิวกล้วยดังนั้นเต้ก็เลยโกรธก็มันโกรธเป็นพิเศษมันเป็นการคือความจริงแล้วเนี่ยคือในฐานะพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาถูกป่ะครับและอย่างนึงคือคุณศิระเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นผมนะครับเพื่อนร่วมรุ่นห้องเดียวกันก็ไม่สมควรที่จะมาพูดจาอะไรแบบนี้ที่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนครับซึ่งผมเองก็เป็นสมาชิกสภาครับในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคือมันไม่ใช่ว่าผมโกรธนะเป็นใครใครก็ต้องโกรธโอเคเข้าใจเป็นใครใครก็ต้องโกรธผมพรรคเล็ก18เสียงเนี่ยเขาก็โกรธตอนแรกผมว่าจะไม่เอาเรื่องแต่พี่เขาบอกว่ามันไม่ได้นะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยมันเสียมันเสียศักดิ์ศรีแล้วก็เสียศักดิ์ศรีมาถึงพวกพี่ด้วยโอ้ครับครับแล้วก็สมาชิกพรรคเอง12,000คนเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีครับค่ะเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในเมื่อผมโทรหาแล้วครับก็จะถามว่าพูดอย่างนั้นทำไมครับถ้าเจอกันผมก็บอกว่าให้ไปขอโทษแล้วถอนคำพูด2คำนั้นผมก็จะไม่เอาความครับผมจะไม่เอาความแต่นี้คือหนีเขาเรียกว่าหนีหรือผมไม่ทราบนะเขาหนีเขาหนีหาตัวไม่เจอเขาหนีแหละหาตัวไม่เจอเขาหนีแหละหาตัวไม่เจอคือผมเป็นคนตรงๆอะนะคือผมเป็นคนตรงๆอะคือก็คำไหนก็คำนั้นแล้วก็ตรงไปตรงมาก็คือไม่งั้นผมปกครองพรรคไม่ได้หรอกโอเคถูกไหมครับครับเมื่อหนีก็ยิ่งโกรธใหญ่ก็เลยโพสก็เลยโพสใน Facebook ดังนั้นจะชกให้ฟันร่วงทั้งปากเข้าใจเลยเข้าใจเลยเอ๊ะถามมันเป็นบันดาลโทสะถูกป่ะฮะเข้าใจบันดาลโทสะสมมุติถ้าบันดาลโทสะทำอะไรมันก็ลดโทษ1ใน4อยู่แล้ว1ใน3มี4อยู่แล้วเพราะบันดาลโทสะทำอะไรก็ได้โอ้นี่บันดาลโทสะเพราะบันดาลโทสะนี่ชกฟันหมดปากนี่ก็ลดโทษก็ลดโทษเพราะมันดันโทสะมันก็เหมือนมีคนมาด่าพ่อแม่โอเคเข้าใจมันเป็นการบันดาลโทสะใครมาว่าพี่ดนัยครับ
อย่างวันนี้พี่ทนายโกรธไหมล่ะโอเคโอเคโอเคคนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนผมไม่ใช่พระที่ลดละเลิกทุกอย่างแล้วครับก็ยังมีความโกรธอยู่มีความโกรธครับเพราะฉะนั้นคืออยู่นอกวงแล้วทำไมต้องมาอยู่ในวงอ่ะครับคือเขาคุยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหัวหน้าพรรคกับหัวหน้ารัฐบาลครับเป็นข้อเสนอแนะเป็นกัลยาณมิตรแล้วผมก็เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องในเมื่อผมเองกับพี่ๆคนเล็กเนี่ยทั้งหลายคนก็เป็นคนสร้างเรือเหล็กนี้ขึ้นมาถูกปะครับค่ะคุณเต้ข้อเสนอถ้าจะพายไปด้วยกันต่อก็ต้องฟังกันถูกปะโอเคค่ะคุณเต้สมมติถ้าไม่ฟังพรรคร่วมรัฐบาลไปฟังคนรอบข้างที่เขาคอยเพชรทูลหรือพูดจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลสบายใจก็คือบางทีความจริงมันฟังแล้วดูฝาดหูเนาะแต่มันแก้ปัญหาได้นะค่ะข้อเสนอคุณเต้เป็นการเสนอให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อใช่ไหมคะไม่มีการทำเป็นรายลักษณ์อักษรไปถึงท่านนายกหรือผู้นำรัฐบาลอะไรแบบนี้ก็หรือทำแค่นี้สมมติถ้าเดิมทีเนี่ยเตรียมร่างหนังสือไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าสื่อมาสัมภาษณ์ก่อนเพราะบางทีเนี่ยการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะมีทั้งทางเปิดและทางปิดครับไหมครับเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับแต่นี่เรียกเราบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นครับครับครับเพียงแต่ว่าพี่ศิระเนี่ยคือมันก็เรียกว่าอะไรมาทะลุกลางป้องอ่ะถูกป่ะโอเคเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วคุณมาทะลุกลางป้องมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักเนาะโอเคโอเคเข้าใจทีนี้ทางเต้เดี๋ยวถามเต้นิดนึงนะเต้มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองขนาดนี้มันถึงทางตันแล้วหรือครับถึงขั้นที่นายกลุงตู่ควรจะลาออกแล้วหรือครับคือมันยังไม่ถึงเพียงแต่ว่าอนาคตมันจะถึงถ้าแก้ปัญหาดีแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เพราะตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์มันบีบมารอบด้านถูกป่ะค่ะสถานการณ์การเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ส่วนหนึ่งถูกป่ะครับแต่สมมุติถ้าเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วทำไมเขายังไม่หยุดชุมนุมกันนะครับถูกไหมแสดงว่ามีอะไรมากกว่านั้นถูกป่ะค่ะครับพอมันมีอะไรมากกว่านั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปดูปัญหาแล้วก็นำสู่การแก้ไขโดยสันติวิธีครับเพราะว่าครั้งนี้ไม่เหมือนผู้ที่ต่อต้านไม่ได้เหมือนปี53ที่เป็นผู้ใหญ่ครับคราวนี้เป็นเยาวชนเป็นรุ่นลูกของผมเลยนะครับถูกปะใช่เราก็ต้องฟังเขาต้องเข้าใจเขาไม่งั้นคือสมมติถ้าคือเราเป็นนักปกครองหรือเราเป็นนักคุ้มครองประชาชนเนี่ยถ้าปกครองก็คือต้องการให้ประชาชนอยู่ฟังพวกเราฟังคนมีอำนาจแต่ถ้าเราคุ้มครองเขาให้รู้สึกว่าเขาปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะให้เราคุ้มครองเขาต่อแต่ถ้าเมื่อใดที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะไม่ให้เราคุ้มครองแต่ทำยังไงที่จะไปด้วยกันได้ครับไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสาดโคลนใส่กันเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างสุดค่อนข้างเยอะครับรัฐบาลเองก็ไม่มีรายได้ถูกป่ะมีแต่รายจ่ายซึ่งปัญหามันจะพันเป็นวัวพันหลักไปเรื่อยๆสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่โอเคถูกไหมครับครับก็คือผมก็เป็นกัลยาณมิตรอ่ะเพราะว่าสมมติถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเราพูดอะไรไม่ได้ครับมันเขาจะเรียกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเหรอถูกป่ะโอเคเอาละเข้าใจละทำไมจึงเสนอชุดความคิดว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่นายกควรเสียสละลาออกกันนะครับทีนี้ถามนิดนึงใน Facebook ของคุณเต้นะฮะตอนท้ายๆเนี่ยอยู่นะก็โพสต์ด้วยข้อความว่าแต่ผมก็ไม่เคยเก็บสวยบ่อนตู้ม้าตู้สล็อตเข้าตัวและความอีกตอนนึงนะอยู่ๆก็โพสต์ว่าอิจฉานักการเมืองดังหนุ่มใหญ่รูปรอเสียขายบ้านมีเมียไม่น้อยกว่า3คนชี้แจงปปช.แค่คนเดียวอะไรประมาณนั้นพูดถึงใครอ่ะอ๋อผมไม่ได้พูดถึงใครนะฮะไม่ได้พูดถึงใครก็เอ้าไม่ได้พูดถึงใครครับเอ้าลอยๆขึ้นมาทำไมอ่ะก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครนี่ครับก็นั่นสินี่ต้องการจะสื่ออะไรจะสื่ออะไรหลายคนสงสัยทำไมมาบอกอะไรหนุ่มใหญ่รูปหล่อเสียขายบ้านมีเมียไม่น้อยกว่า3คนแจงปปช.แค่คนเดียวอ้าวก็พูดลอยๆไปฮะอารมณ์บางทีอายุผมก็อายุเหมือนเด็กๆอายุ15 16 17อย่างเงี้ยอ๋อเหรอหมายถึงบางช่วงใช่ไหมบางช่วงก็บอกบางช่วงของอารมณ์
บางช่วงก็เป็นผู้ใหญ่บางช่วงก็เป็นวัยกลางคนฮะบางช่วงก็เป็นวัยรุ่นถ้าฉะนั้นถามต่ออารมณ์ณขณะที่โพสต์ด้วยข้อความว่าแต่ผมก็ไม่เคยเก็บสวยบ่อนตู้ม้าตู้สล็อตเข้าตัวขณะที่โพสต์อย่างนี้อารมณ์วัยไหนครับก็อารมณ์วัยประมาณสัก35ละ35แล้วอ๋อก็ผู้ใหญ่แล้วนะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่จะสื่ออะไรคะ35ก็ผมเห็นว่าคือตอนนี้คือทางกลุ่มพวกผมเนี่ยก็เสนอในการหารายได้เข้าประเทศในการเปิด entertainment complex ถูกป่ะก็มีคนมาต่อต้านตรงจุดนี้จุดนั้นถูกป่ะคนต่อต้านโดยส่วนใหญ่แล้วก็ชอบใช้ข้ออ้างนู่นนี่นั่นถูกป่ะแต่ความจริงแล้วก็มีเอี่ยวอ่ะถูกป่ะมันทำให้บ้านเมืองเราเก็บภาษีในระบบไม่ได้บ้านเมืองจะเอาเงินจากไหนกำลังจะพาดพิงถึงคนที่ค้านเปิดคาสิโนถูกกฎหมายแต่ส่วนตัวของคนค้านไปเก็บส่วยบ่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสวยบ่อนมีจำนวนมากหลักหมื่นคนนะหลักหมื่นคนไม่ได้ระบุชัดไม่ได้ระบุชัดว่างั้นเถอะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังทะเลาะกันอยู่นะไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันอยู่นะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนละส่วนคนจะคิดเยอะอ่ะเดี๋ยวจะโยงไงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวคู่กรณีเพราะทะเลาะกันอยู่แล้วมาพ่งอีกเรื่องนึงคนเลยงงอ๋อไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะการทำเรื่องส่วนรวมก็จะมีคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์ถูกป่ะอ๋อโอเคทีนี้อยู่ๆเจ๊เอ๋นะฮะคุณเอ๋ปรินาเธอก็เข้ามาร่วมวงด้วยเธอก็โพสต์ว่าบ่ายวันนี้คุณเต้เนี่ยพลาดแล้วล่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้เธอจะไปยื่นประธานสภาประธานชวนให้เช็คบินจริยธรรมคนที่ชื่อเต้มงคลกิจอะไรประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิทธิ์ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นสิทธิ์ที่เขาเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้ฮะแล้วเรื่องของคุณเอ๋ก็เยอะอยู่แล้วงงไหมทำไมคุณเอ๋มาร่วมวงอันนี้ด้วยก็เขาก็คงสนิทกันอ่ะเขาก็คงสนิทกันเขาก็เดือดร้อนแทนกันถูกป่ะอ๋อเดือดร้อนเหมือนกันกลุ่มสสเพื่อนผมก็เดือดร้อนเหมือนกันถูกป่ะอ๋อหมายถึงคุณศิระเขาอาจจะสีคุณศิระเอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับอาจจะเดือดร้อนแต่เรื่องจริยธรรมก็ผมก็คงต้องบอกท่านชวนว่าบันดาลโทสะมันน่าโทษะอ๋ออารมณ์มันน่าโทษะสมมติถ้าใครมาว่าท่านชวนแบบนี้บ้างท่านชวนจะรู้สึกไงอ่ะโอเคหรือท่านชวนจะให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้รับรายงานหรอแม่อย่าไปแขวะประธานไม่ใช่ก็คือสมมติถ้าท่านประธานโดนแบบผมบ้างอ่ะท่านประธานจะยิ้มอย่างเดียวหรอโอเคเข้าใจโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายตอนแรกเต้บอกว่าเต้กศิระเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นห้องเดียวกันรุ่นเดียวกันสมัยไหนคะรุ่นเดียวกันปปร. 23 ปปร. พระปกเกล้าอ๋อหลักสูตรอบรมอ๋อเรียนหลักสูตรปปร. พระปกเกล้ารุ่นเดียวกันไม่ใช่สมัยเด็กสมัยเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเอาละครับขอบคุณมากผมก็จะไปพรุ่งนี้ที่พัทยาฮะเราก็เจอกันโอเคจะมีอะไรไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะถ้าได้ปะกันจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะใจเย็นลงยังคะก็คงใจเย็นแล้วอ่ะคงใจเย็นแล้วจะไปถามไหมผมก็จบอ๋อหมายถึงถ้าขอโทษถอนคำพูดก็จะจบแล้วถ้าไม่ขอโทษล่ะแล้วถ้าข้าไม่ขอโทษล่ะถ้าไม่ขอโทษก็จะไปปรึกษาพี่ๆเขาก่อนว่าพี่ๆเขาจะให้ทำยังไงไปปรึกษากับพี่ๆเขาก่อนว่าพี่ๆเขาจะให้ชกหรือเปล่าหรือยังไงฮะก็คือโดยส่วนใหญ่เอฟซีก็เยอะอะถูกป่ะใช่จะถามเอฟซีส่วนใหญ่แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันพัทยาถ้าพี่ศิระไม่ขอโทษสสเต้FC ทั่วประเทศนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศว่าไงนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศต้องการให้พี่ทำอย่างไรท่านสสศิระผู้ทรงเกียรติอ๋อเดี๋ยวจะไปถามใน Facebook เหรอคะหมายความว่าถ้าน้องๆใครชกก็จะชกจริงๆเหรอก็ผมเป็นตัวแทนของประชาชนนะอุ้ยชกจริงเหรอใจเย็นเดี๋ยวรอดูแต่ก็ไม่ทราบว่าคือสมมติถ้าไปทำแบบนั้นก็ต้องดูข้อเพราะว่าตอนนี้มันเขาเรียกตอนนั้นเมื่อวานโทษะใช่ป่ะใช่มันลดโทษ1ใน3 2ใน3ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ถ้าตอนเนี้ยมันคิดไต่ตรองแล้วมันก็จะมีโทษเต็มๆมันจะมีโทษเต็มๆถูกป่ะก็จะไม่เอาปรับเต็มๆถูกป่ะค่ะอาจจะถูกจำคุก1เดือนถูกป่ะต้องคิดดีๆหน่อยแต่ว่าต้องดูว่านิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วประเทศอยากให้ส.ส.มงคลกิจทำอย่างไรกับส.ส.ศิระครับเดี๋ยวไปดูส.ส.ศิระไม่ขอโทษ
ให้ช่วยกันติดแฮชแท็กหน่อยว่าให้พี่เต้ทำยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่ทั่วประเทศรับทราบรู้แล้วเดี๋ยวไปรอตามต่อแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณมงคลกิจค่ะสุขสินธารนนท์นะคะหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลค่ะย้ำอีกครั้งนะเมื่อวานมีคนตะโกนแถวเกียกายได้ยินมาถึงหูผมว่าเต้ศิระเอคือความภาคภูมิใจของสภาไทยจบข่าวจบข่าวโอ้ยเหนื่อยจังจบไหมจบเถอะเรื่องเนี้ยมันยังค้างอยู่ในอารมณ์จบเถอะพักเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ